โดนัลด์จอห์นทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45และยังเป็นนักธุรกิจพิธีกรรายการโทรทัศน์และนักแสดงรับเชิญในภาพยนตร์หลายเรื่องโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททรัมป์ออร์แกไนเซชันผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาทรัมป์ยังเป็นผู้ก่อตั้งทรัมป์เอนเตอร์เทนเมนต์รีสอร์ทที่มีกิจการคาสิโนและโรงแรมหลายแห่งทั่วโลกและด้วยการใช้ชีวิตที่หรูหราและการพูดจาที่ผงผางทำให้เขามีชื่อเสียงยังเป็นส่วนให้เขาประสบความสำเร็จในรายการเรียลลิตี้โชว์ทางช่อง NBC ที่ชื่อ The Apprentice ที่เขารับตำแหน่งพิธีกรและผู้อำนวยการสร้างโดนัลด์เกิดและเติบโตในนครนิวยอร์กเขาเป็นบุตรคนที่4ใน5ของเฟรดทรัมป์เศรษฐีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในนครนิวยอร์กโดนัลด์ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพ่อของเขาในเป้าหมายของอาชีพการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และในครั้งจบการศึกษาจากโรงเรียนธุรกิจวอลตันแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียในปีค.ศ.เสืออ่าง1963โดนัลด์ทรัมป์ได้เข้าร่วมบริษัทของพ่อของเขาทรัมป์ออร์แกเนเซชันเริ่มงานโดยการปรับปรุงโรงแรมคอมโมดอร์เป็นแกรนด์ไฮแอทกับครอบครัวพริตเกอร์เขายังคงดำเนินงานทรัมป์ทาวเวอร์ในนิวยอร์กและหลายโครงการที่พักอยู่อาศัยต่อมาทรัมป์ยังขยับขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมการบินและธุรกิจคาสิโนแอตแลนติกซิตี้รวมถึงการซื้อทัชมาฮาลคาสิโนจากครอบครัวครอสบีแต่ก็ประสบกับภาวะล้มละลายข่าวส่วนมากในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ1990ของเขามาเกี่ยวกับด้านปัญหาการเงินในปลายคริสต์ศตวรรษ1990หลังจากฟื้นด้านธุรกิจและชื่อเสียงในปีค.ศ.2001เขาสร้างทรัมป์เวิลด์ทาวเวอร์สำเร็จเป็นอาคารที่อยู่อาศัย72ชั้นอยู่ตรงข้ามสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติเขายังเริ่มสร้างทรัมป์เพนซ์กลุ่มอาคารหลายหลังริมแม่น้ำฮัดสันนอกจากนี้ทรัมป์ยังเป็นเจ้าของพื้นที่การค้าในทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลแอนด์ทาวเวอร์อาคาร44ชั้นทรัมป์เป็นเจ้าของพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ในแมนฮัตตันหลายล้านตารางฟุตจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญทางด้านอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาและเป็นคนมีชื่อเสียงสำคัญกับสื่อมวลชนทรัมป์ยังเป็นเจ้าของกิจการการประกวดนางงามจักรวาลทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8พฤศจิกายนค.ศ.2016โดยชนะฮิลลารีคลินตันคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตด้วยวัย70ปีทรัมป์เป็นบุคคลอายุมากที่สุดและมีทรัพย์สินมากที่สุดที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นบุคคลแรกที่ไม่เคยรับราชการทหารหรือข้าราชการมาก่อนและเป็นบุคคลที่4ที่ได้รับเลือกตั้งโดยไม่ได้คะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งข้างมากทั่วประเทศทรัมป์กล่าวข้อความเท็จหรือชักจูงให้เข้าใจผิดหลายครั้งทั้งก่อนดำรงตำแหน่งและในตำแหน่งซึ่งมีผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงบันทึกไว้และสื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้อย่างกว้างขวางว่าไม่เคยมีมาก่อนในการเมืองสหรัฐความเห็นและการกระทำหลายอย่างของเขามีลักษณะแบบนิยมเชื้อชาติแนวนโยบายของทรัมป์เน้นการเจราความสัมพันธ์สหรัฐจีนและความตกลงการค้าเสรีใหม่เช่นนาฟอตาและความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกการบังคับใช้กฎหมายการเข้าเมืองอย่างแข็งขันการสร้างกำแพงใหม่ตามชายแดนสหรัฐเม็กซิโกจุดยืนอื่นของเขาได้แก่การมุ่งอิสระทางพลังงานขณะที่ค้านข้อบังคับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอื่นเช่นแผนพลังงานสะอาดและความตกลงปารีสปฏิรูปกิจการทหารผ่านศึกแทนที่รัฐบัญญัติการบริบาลที่เสียได้การเลิกมาตรฐานการศึกษาคอมมอนคอร์การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการลดความยุ่งยากของประมวลรัษฎากรหรือประมวลกฎหมายภาษีขณะที่ลดภาษีแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลและกำหนดภาษีนำเข้าต่อบริษัทที่จ้างงานนอกประเทศทำให้เกิดสงครามการค้ากับประเทศจีนทรัมป์ส่งเสริมแนวนโยบายต่างประเทศที่ไม่แทรกแซงเสียส่วนใหญ่ขณะที่เพิ่มรายจ่ายทางทหารการตรวจสอบภูมิหลังเต็มที่ของคนเข้าเมืองมุสลิมเพื่อป้องกันการก่อการร้ายอิสลามในประเทศรับรองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลและถอนทหารสหรัฐออกจากภาคเหนือของซีเรียเขาพบกับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือ3ครั้งแต่การเจรจาเรื่องลดอาวุธนิวเคลียร์ล้มเหลวนักวิชาการและนักวิจารณ์อธิบายจุดยืนของทรัมป์ว่าเป็นประชานิยมลัทธิคุ้มครองและชาตินิยมหลังทรัมป์ปลดเจนโคมีผู้อำนวยการ FBI ในค.ศ.เสืออ่าง2017กระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งโรเบิร์ตมอลเลอร์ไรท์เป็นที่ปรึกษาพิเศษในการสืบสวนเรื่องการประสานงานหรือความเชื่อมโยงระหว่างการรณรงค์ทรัมป์และรัฐบาลรัสเซียเกี่ยวกับการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐของรัสเซียปีพ.ศ. 2559
และประเด็นที่เกี่ยวข้องผลการสอบสวนระบุว่าทรัมป์และคณะรณรงค์หาเสียงของเขาต้อนรับและส่งเสริมการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งนั้นแต่ไม่พบหลักฐานเพียงพอตั้งข้อหาสมคบคิดหรือร่วมมือกับรัสเซียมอลเลอร์ไรยังสอบสวนทรัมป์ฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรมซึ่งรายงานของเขาสรุปโดยไม่ได้ฟ้องคดีอาญาอุกชะกันหรือว่าเขาพ้นจากความรับผิดในข้อหานั้นหลังทรัมป์ร้องขอให้ยูเครนสอบสวนโจไบเดนคู่แข่งทางการเมืองของเขาสภาผู้แทนราษฎรดำเนินกระบวนพิจารณาและลงมติให้ถอดถอนทรัมป์ออกจากตำแหน่งในเดือนธันวาคมคศ2019ฐานละเมิดอำนาจและขัดขวางรัฐสภาแต่วุฒิสภาลงคะแนนเสียงว่าทรัมป์ไม่มีความผิดทั้ง2ข้อหาในเดือนกุมภาพันธ์2020 Donald John Trump is the 45thand current president of the United States. Before becoming president, he was a businessman and television personality. Trump was the chairman and president of the Trump Organization. Much of his money was made in real estate in New York City, Las Vegas, and Atlantic City. He used to own the Miss Universe pageant. He was the star in his own reality show The Apprentice.In October 2019, Trump changed his official residency state from New York to Florida. In June 2015, Trump announced that he would run for President of the United States in the 2016 presidential election. Starting mid-July, polls showed that Trump was the front-runner in the Republican field.This was true even after much criticism from his party due to his comments on illegal immigration, Muslims, and ISIS. His campaign gained support from mostly middle-class and working-class families. It gained opposition from Democrats, some Republicans, business people, some world leaders, and the Pope. On May 4, 2016,Trump became the presumptive nominee after his only remaining challengers, Texas United States Senator Ted Cruz and Ohio Governor John Kasich, dropped out. He became the president-elect November 9, 2016, after a close race with former Secretary of State Hillary Clinton. Each of them needed 270 electoral votes to win.Trump had 300 for Walt Clinton, had 227. He was inaugurated as the 45th president on January 20th, 2017. At 70 years old, Trump became the oldest person ever to become president of the United States. On September 24th, 2019, Speaker of the House Nancy Pelosi announced that the House of Representatives would begin an impeachment inquiry into Trump. On October 31st, 2019, the House voted 232,196 to establish procedures for public hearings. On December 16th, the House Judiciary Committee released a report specifying criminal bribery and wire fraud charges as part of the abuse of power charge. The House voted to impeach Trump in December 2019, making him the third president in American history to be impeached. He was acquitted by the Senate in February 2020. In November 2020, Trump lost his re-election bid to former Vice President Joe Biden following the 2020 election. He became the first president since George H.W. Bush in 1992 to lose his re-election bid. However, he still has not recognized his loss and claims to have won the election by a large amount. He is also suing states that went to Biden. In January 2021, Trump controversially called Georgia Secretary of State Brad Raffensperger trying to get more votes and reverse Biden's win in the state. A few days later, his supporters rioted at the United States Capitol, which killed 5 people. This led to the United States House of Representatives to impeach Trump for a second time.This made Trump the only president to be impeached twice.
ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ